สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจบด้วยดีเจนนี่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก้าวกระเริกพลอนาคตเล็งชวนมาร่วมงานกันเรียกได้ว่าจบลงสักทีสำหรับมหากาพย์ปัญหายืดเยื้อที่เคลียร์กันไม่ลงตัวระหว่างเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและก้าวกระเริกพลเพชรรัตน์ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงและคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและผลการไกล่เกลี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วทางด้านของเจนนี่ยืนกรานจะไม่จ่าย3ล้านตามที่ก้าวเรียกร้องขอจ่ายแค่1ล้านบาทเท่านั้นพร้อมขอความเห็นใจจากอีกฝ่ายอยากให้คดีจบเพราะตนไม่อยากเครียดเนื่องจากกำลังตั้งครรภ์ล่าสุดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565เวลา 9:00 น.เจนนี่ได้เดินทางมาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพร้อมกับสามีเยี่ยวฉัตรมงคลสมแก้วคุณแม่น้องสาวลิลลี่นารีนาเชื้อแหลมและทีมทนายเพื่อเข้าไกล่เกลี่ยอีกครั้งดังก้าวมาพร้อมกับทนายเจมส์นิติธรแก้วโตซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจนนี่และก้าวได้เผชิญหน้ากันโดยใช้เวลาในการไกล่เกลี่ยนานเกือบ8ชั่วโมงกว่าจะหาข้อสรุปกันได้สุดท้ายได้ข้อตกลงกันว่าเจนนี่ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้ก้าวแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลขเนื่องจากเป็นคำสั่งศาลห้ามพูดอะไรที่ก่อให้เกิดดราม่าไม่จบไม่สิ้นลั่นเป็นตัวเลขที่แฮปปี้ทั้งคู่รำเล่าวินาทีต่างฝ่ายต่างขอโทษกันไม่ถือโทษโกรธกันแล้วอนาคตเล็งชวนก้าวมาร่วมงานอีกโดยก้าวสามารถนำเพลงและคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวไปร้องได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซึ่งวันนี้ได้มีช็อตเด็ดเกิดขึ้นมาทั้งคู่ต่างยกมือไหว้สวัสดีกันก่อนเดินทางกลับเป็นภาพที่ทำเอาหลายคนรู้สึกประทับใจไปด้วยที่ศึกครั้งนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งต่อมาเจนนี่ก็ได้โพสต์เพลงและคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า2กุมภาพันธ์2565วันนี้ประเด็นทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงและคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวทุกอย่างจบลงและผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งกันเข้ามาและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมและผลักดันให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้นะคะหลังจากนี้เจนนี่ก็จะตั้งใจทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆและตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะ#เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว#ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ